วัสดีค่ะชาวเขาสนมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสค่ะวันนี้ชัญญาจะมาเปิดไพ่เดอะคีย์บายชัญญาและไพ่สำรับอื่นๆโดยไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครเรื่องการงานช่วงนี้ยุ่งวุ่นๆนะคะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ค่อยได้แล้วระมัดระวังเรื่องตกใจหรือมีอะไรบางอย่างมารบกวนจิตใจการเงินรอเงินอยู่ก้อนนึงเพื่อขับเคลื่อนอะไรบางอย่างต้องหาเองจ่ายเองใช้เองเหนื่อยเองใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทำบุญค่ะเรื่องความรักกล้ากลัวไม่ค่อยบอกความจริงอย่าปิดบังซ่อนเร้นและความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นแต่ความรักยังไม่ค่อยดีค่ะสุขภาพใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทำบุญปวดบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะช่วงนี้งานเป็นทีมไปได้ดีนะคะแต่ระมัดระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้เงินมามีเกณฑ์สัญญาเอกสารอะไรบางอย่างคดีความต้องระมัดระวังเรื่องการเซ็นสัญญาใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งไปทำบุญด้วยนะคะเรื่องความรักช่วงนี้คุณจะมีความเซ็กซี่มากเป็นพิเศษหรือมีคนอยากจะมาเซ็กซี่กับคุณค่ะระมัดระวังรักสามเศร้าคาราคาซังสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้รักสามเศร้าค่ะเรื่องการงานผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายผู้ใหญ่ผู้ชายและคุณเป็นคนที่อยู่ในเซฟโซนทำงานไม่ค่อยชอบวุ่นวายอะไรกับใครจะมีการโยกย้ายอะไรฉับพลันกระทันหันหรือการซ่อมรถซ่อมบ้านต่อเติมค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการเลิกราการเงินเสียเงินก้อนด้วยนะคะแต่จะเสียเงินให้กับบุหลานบริวารลูกน้องห้ามไม่ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์ความรักระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้าการทะเลาะเบาะแว้งมีเกมมีลูกด้วยสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ค่ะการงานงานเกี่ยวข้องต่างชาติต่างถิ่นการเดินทางไปในทิศทางที่ดีนะคะและช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอยากนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเรื่องการเงินอยากท่องเที่ยวค่ะระวังเสียเงินให้กับบริวารลูกน้องห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกด้วยความรักเคลียร์กันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันแล้วเดี๋ยวจะดีค่ะระวังเรื่องรักสามเศร้าหากใครเข้ามาเช็คดูดีๆนะคะเรื่องสุขภาพระวังของแข็งของมีคมบาดนอนไม่ค่อยพอค่ะงานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินงานบริการทุกชนิดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะและในนี้ใส่บาตรยิ่งดีค่ะการเงินคุณมีเกณฑ์เสียเงินให้กับบริวารลูกน้องหรือการท่องเที่ยวและระมัดระวังสัตว์มีพิษต่างๆแมลงสัตว์กัดต่อยความรักมีเกณฑ์ได้บุตรหลานบริวารลูกน้องหรือมีลูกค่ะจูจีหวานแหววกันหน่อยนะคะจะมีการถ่ายทอดวิชาความรู้อะไรบางอย่างสุขภาพระวังของร้อนฟืนไฟค่ะการงานช่วงนี้งานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้างานเกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะบ้านอาคารคอนโดต่างๆจะมีการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างการเงินเข้ามาคล่องตัวมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถบางอย่างเช่นกันความรักมีเกณฑ์ได้บุตรหลานบริวารลูกน้องครอบครัวสุขสันต์ค่ะความรักช่วงนี้หวานแหววดีค่ะสุขภาพปวดบริเวณคอบ่าไหล่หรือแพ้ควันหรือภูมิแพ้ค่ะเรื่องการงานได้อย่างเสียอย่างมีการทวงถามตามจิกเรื่องงานด้วยแล้วระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องงานปรับความเข้าใจกันดีๆการเงินมีเกณฑ์ได้แก้วแหวนเงินทองหรือได้อะไรบางอย่างเพื่อเสียและได้บางอย่างเช่นกันเจ้าหนี้มาทวงหรือมีเกณฑ์ทวงถามตามจิกอะไรบางอย่างค่ะหนี้สินความรักทะเลาะเบาแหวงคาราคาซังไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยจู่จีกันอันนี้ต้องหมั่นเติมความหวานนะคะสุขภาพปวดหลังไมเกรนความดันระวังของร้อนฟืนไฟค่ะการงานช่วงนี้เซลล์ PR ประชาสัมพันธ์โบรกเกอร์ในหน้าคนกลางไปในทิศทางที่ดีโปรเจกต์คุณคิดไว้เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำตามโปรเจกต์มีมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าที่คอยขัดแย้งอยู่แต่ต้องอดทนไปในทิศทางเดียวกันนะคะการเงินแบกรับภาระชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะความรักไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยจู่จีระวังรักสามเศร้ารักซ้อนประคับประคองกันดีๆค่ะสุขภาพปวดบริเวณคอบ่าไหล่ในนี้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยค่ะเรื่องการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมงลงเลยนะคะช่วงนี้สวยงามหล่อเหลามีเสน่ห์กับคนที่พบเห็นและเรื่องการเงินเรื่องความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มเสียเงินกับเรื่องอาหารการกินละกันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใส่บาตรทำบุญหน่อยนะคะเรื่องอาหารการกินก็ดีความรักหวานแหววจู๋จีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเช่นกันเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยค่ะแต่โชคดีมีหมอเก่งรักษาค่ะ
การงานจะมีการเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างจริงๆได้ทำอีกอย่างที่ไม่ค่อยถนัดแต่ก็สามารถทำได้ด้วยกราฟหุ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาบริวารลูกน้องดื้อหรือเสียเงินให้กับบุหลานบริวารลูกน้องนะคะเรื่องสุขภาพดื่มน้ำน้อยช่วงนี้ปวดหัวไมเกรนแต่ก็แข็งแรงดีอยู่ค่ะเจ็บบริเวณข้อต่อคอบ่าไหล่และก็เรื่องความรักความรักสัญญาอะไรไว้อย่าลืมไปถอนรักแต่อีกคนนึงรักด้วยหัวใจอีกคนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างค่ะแล้วก็ดื้อด้วยถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณค่ะจะมีบุหลานบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆการสัมภาษณ์งานงานสื่อออนไลน์งานสื่อสารทีวีการแสดงต่างๆไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้สวยหล่อและมีเสน่ห์ค่ะการเงินเงินคล่องตัวค่ะคุณสามารถหาเงินได้ด้วยวิชาชีพหรือความรู้ความสามารถของคุณเองเลยความรักได้มีความรักที่หวานแหววกับคนที่ถูกตาถูกใจและระวังเรื่องรักซ้อนแล้วมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามสุขภาพปวดตาตาผ้าตามัวเจ็บคอร้อนในปวดฟันค่ะเรื่องการงานครึ่งครึ่งกลางกลางได้ครึ่งครึ่งกลางกลางหรือหุ้นส่วนบางอย่างหรือเงินที่ได้นะคะและคุณโชคดีที่มีคอนเนคชันดีเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคชันเก่าๆวนกลับมาช่วยนะคะส่วนเรื่องการเงินผู้ใหญ่ตัดปีกหาเองจ่ายเองใช้เองเหนื่อยเองมีเกณฑ์ผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อสวยงามมากยิ่งขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทิศทางที่ดีความรักหมั่นหวานแหววจู๋จี๋เพื่อนเก่าคนเก่ามีการวนกลับมาแล้วดีค่ะสุขภาพตาพร่าตามัวค่ะจองคิวดูดวงอาจารย์ชัญญาที่เบอร์0909651596นะคะ0909651596ติดต่ออยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพติดต่อเรียนได้นะคะชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่24ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่23และ24กันยายนนี้นะคะสมัครได้ที่ LINE @ajarnchanya มีไพ่มีตำรามีใบประกาศนียบัตรมีพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องสอนละเอียดไม่มีกั๊กค่ะเพราะอาหารกลางวันและเบรกเสาร์ทฤษฎีอาทิตย์ปฏิบัติวันจันทร์เปิดร้านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เลยนะคะสามารถสมัครกันได้ที่ LINE @ajarnchanya ค่ะติดต่อเพจอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสมบัติภาษาไทยเลยนะคะหรือ Facebook IG ที่ ajarnchanya สักคิวที่0615424563เป็นการสักคิวเสริมโงเฮงค่ะและใครอยากจะได้ลิปสติกสาลิกาปากหวานสวยสดใสนะคะมี4สีสามารถเข้าไปติดต่อที่ LINE @ajarnchanya ไพ่ The Key by ชัญญาอยากสั่งซื้อไปศึกษาเองก็สามารถได้นะคะเข้าไปที่ LINE @ajarnchanya วันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ